พอพอครับช่องสาวตุ่มมันก็แน่ที่เราเมื่อเดิมเนาะสาวหนึ่งสาวตุ่มมาดื่มกาแฟอยู่คอฟฟี่ช็อปหน้าโรงแรมเนาะเรียนบรรยากาศเพราะว่าทุกเชือกนั่งอยู่ในการอาหารเช้าอยู่ในหม้ออาหารเช้าตอนนี้บ่กินอาหารเช้าสาวตุ่มกำลังสิออกไปธุระก็เลยมาดื่มกาแฟแบบรีบด่วนเนาะแม่สาวตุ่มดื่มแล้วก็สิไปเอกมัยแล้วก็ต้องเดินทางต่อเก็บกระเป๋าแล้วพี่น้องจะเอามาฝากไว้รีเซพชั่นเพราะว่าที่ท่านติดไปให้เรือมันมาซานะเดี๋ยวมาหอดเที่ยงจะเอากระเป๋าแล้วก็ออกไปเลยไปสนามบินเนาะนี่แต่เดินทางตอนนี้สาวตุ่มอยู่ที่คอฟฟี่ช็อปต้องแรมแล่นมากเนาะเบื้องในตรงกันข้ามสีฟ้าคุณเขียนว่า Wonderland มาสั่นก็สิเป็นร้านกันซ่าเนาะเขาสิเสพแบบไหนซาตุนกับบะฮูแต่ว่ายังมาแล่งยางอยู่แถวนี่ซาตุนได้กินกันซ่าเนาะเพิ่นคือบ่เสพกันอยู่ในห้องที่เพิ่นจัดแปลงไว้ให้สาวตุ่มกับบ่ฮู้คือว่ามันระบบบ่เข้าใจเนาะว่ากัญชาเสรีดูดอยู่ในสถานที่ที่จัดให้หรือว่าออกมาดูดสะแซวข้างนอกได้เนาะคนบ่ดูดก็สิวิ่งสิเวียนนําเด้สาวตุ่มนี่บ่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีหรือว่าใบกระท่อมอีหยังม่อนพวกนี้เนาะกัญชาเสรีเขาก็เขียนไว้อยู่ว่าอันกัญชาควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขเนาะเขียนไว้หน้าร้านเนาะคนว่าCannabis Medical เนาะจ้ะโอ้ยเราตุ่มบ่อยากเสื้อเนาะเพราะว่ามือหนึ่งเขาขายให้ลูกค้าจักกลำจักม้วนจักหัวนกกระจอกจักยังเราบ่จักคุณฝรั่งเขาก็เคยเห็นน่ะเขาก็ลงจากเขาขี่รถตุ๊กๆมาเนาะเขาก็ลงจากรถตุ๊กๆเนาะเขาก็ถ่ายหูบถอยหน้าถอยหลังก็สิแม่นถ่ายเป็นออกโทรทัศน์นี่แม่นเสียวไปสู่พี่สนองเขาเบิ่งแล้วซาตุ่มนี่นั่งอยู่ฟังสุขุมวิทซอย4เนาะโรงแรมแล่นมากฟังคุณก็สิเป็นซอย3ร้านเพิ่นก็ตกแต่งด้วยโทนสีชมพูเนาะวันเดอร์แลนด์เพิ่นว่าดินแดนแห่งความสวยงามมาสั่นเพิ่นว่ากับบ่ฮู้ว่าอยู่หั่นมันเป็นหยังเนาะสิเป็นแนวกินอ๋อมันเขียนไว้อยู่ว่าเป็นร้านอาหารมาสั่นร้านอาหารก็สิปรุงไว้ก็สิมีส่วนผสมของกัญชาตัวเนาะคือว่าขอไปหั่นก็สิเป็นมองดูดมองดื่มบ่ฮู้จังได๋ซะถึงกับบ่ฮู้เนาะแล้วก็บ่อยากเข้าไปถามมาสนใจบอก็สนใจว่ามันเป็นข่าวนี่ล่ะแต่ว่าสนใจที่จะเสพบอเหื่อบอนซ้อนกะวิจารณ์ไปตามกระแสนู้นผู้ใดอยากดื่มอยากดูดอยากเฮ็ดจะได้กระเฮ็ดแต่ว่าหันซ้ายคุณเห็นด้วยบอเหื่อก็เห็นด้วยกัญชาเสียเสียหนูคนคิดจะยังไงซ้ายคุณก็เป็นหนูแล้วก็เป็นยังก็เป็นคนไงคนโตเป็นผู้น้อยน้อยจีกอะดูจังสิล่ะสำหรับคลิปนี้ซาตุ่มกะฝากไว้สั้นๆเนาะดื่มกาแฟแล้วๆซาตุ่มกะสิไปธุระเอกมัยอันสินั่งรถไฟฟ้าไปเพราะว่าอันถนนค่อนข้างทางมุมนี่มันจะแลนได้สะดวกดอกแต่ว่าว่าสิขี่รถไฟฟ้าไปเศร้ากว่าบาททั้งขี่รถแท็กซี่กับสิแพงแน่กับสิรถอินกับสิซ่าแล้วมันจะปะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสาวตุ่มมันก็แน่เลยเด้อหลังจากมื้อนี้สาวตุ่มกับสิไปต่างจังหวัดเด้อพี่น้องก็สิได้เห็นบรรยากาศต่างจังหวัดสาวตุ่มนั่งมาสบายเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมสาวตุ่มเด้อต้องช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปหาไผนอกจากว่ามีกิจกรรมการเดินทางมากมายหลายอย่างเนาะพูดละออกจาก